คุณผู้ชมครับช่วงนี้ฟุตบอลเมืองทองฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกต้องว่างเว้นให้กับทีมชาติไทยนะครับในการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะฮะช่วงนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมที่พักของมิดฟิลด์ดาวรุ่งล่างจิ๋วนะฮะเจ้าบอลจักรพันธ์พรไซหรือน้องยึกที่เพื่อนๆในทีมเรียกกันนั่นเองครับวันนี้เป็นโอกาสดีฮะที่บอลจักรพันธ์นะครับจะพามาเยี่ยมชมห้องพักแถวๆเมืองทองธานีนะฮะซึ่งเป็นคอนโดนะครับที่เจ้าตัวภาคภูมิใจจะพรีเซนต์มากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมอย่าเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูห้องพักและรวมไปถึงการพูดคุยกับจักรพันธ์พรสายแบบ Exclusive เลยล่ะครับเนี่ยชั้นนี้ผมอยู่คนเดียวจริงอ่ะเลยรู้ไม่เคยเห็นใครได้ยินเสียงหมาห้องเนี้ยแม่ไอการที่บอกว่าอยู่คนเดียวเนี่ยมันน่าภูมิใจตรงไหนมันดูน่ากลัวออกนะครับบอลอยู่คนเดียวครับบอลอยู่คนเดียวฮะคนเดียวชัวร์นะครับผมก่อนหน้านี้เคยเห็นอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่เหรอครับใช่ฮะก็เพิ่งย้ายมานี่ได้ประมาณ2เดือนครับตอนนั้นเป็นบ้านเลยใช่ใช่ครับเป็นบ้านเลยครับซึ่งอยู่คนเดียวมันวังเวงไปหน่อยก็เลยแล้วมันไกลด้วยไกลที่ซ้อมย้ายมาที่นี่ครับก็มันไปซ้อมสะดวกมากขึ้นเลยครับก็ขับรถนิดเดียวครับไม่เหมือนอยู่นู่นครับเวลาซ้อมเสร็จเหนื่อยๆขับรถติดเนี้ยง่วงๆมันไม่ไหวครับก็ย้ายมาอยู่นี่ดีกว่าครับเอาอะไรมาบ้างครับที่เป็นของตัวเองของตัวเองครับมาแต่ตัวหัวใจครับก็มาแต่ตัวกับเสื้อผ้ากับรองเท้าเลยครับมีให้หมดเลยเหรอครับครับผมก็ทุกอย่างมีทุกอย่างครับได้ข่าวว่าเป็นคนที่ชอบสะสมรองเท้าสตั๊ดมากใช่ครับชอบมากเป็นชีวิตจิตใจเลยมีความสุขอยู่ตรงไหนอย่างมุมนี้เลยครับไม่ว่าจะรองเท้าสตั๊ดผ้าใบรองเท้าแต่ชอบรองเท้าเป็นคนที่ชอบรองเท้าครับมีกี่คู่ครับก็เยอะเหมือนกันก็เกือบ20ได้บ้างครับเกือบ20คู่ครับแล้วซื้อไว้ทำไมอ่ะก็เอาไว้ดูเล่นอย่างเงี้ยครับมีความสุขดีครับเวลาว่างๆมานั่งเช็ดนั่งจับอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบคลายเครียดผ่อนคลายไปได้เยอะนะครับถ้าคิดถึงคู่ไหนที่ใส่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนะก็เป็นคู่นี้ครับครับผมทำไมฮะก็มันเป็นสีล่าสุดตอนนี้ครับก็แล้วมันช่วยเรื่องอะไรมั้ยจริงๆช่วยเรื่องอะไรไหมผมไม่รู้เหมือนกันครับคนอื่นไม่รู้ว่าคิดยังไงแต่สำหรับผมว่ารองเท้าเราเป็นนักฟุตบอลสำคัญมากครับมันถ้าเราใส่รองเท้าที่ดีที่มีคุณสมบัติที่ดีแล้วมันจะช่วยอย่างน้อยๆช่วยให้เรามั่นใจขึ้นสำหรับผมนะช่วยให้เรามั่นใจขึ้นถ้าผมใส่รองเท้าไม่ดีผมจะไม่มั่นใจก็อาจจะเล่นไม่ออกหรือว่าได้รองเท้าซัดจากโรบี้ฟาเลอร์มาด้วยใช่ใช่ใช่สุดยอดเรื่องเลยคู่ไหนฮะนี่เลยครับโอ้โหล็อบบี้ให้มาเหรอครับใช่ใช่เป็นสลักของล็อบบี้เลยครับครับให้มาตอนแรกรู้สึกยังไงครับบอลโอ้โหแปลกใจมากว่าก็จริงๆก็ไม่ได้ขอไม่ได้อะไรฮะก็ผมเขาเห็นผมใส่รองเท้าเยอะมากแล้วเขาถามว่าผมเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าผมมีสปอนเซอร์หรือเปล่าผมบอกเปล่าผมซื้อเองอะไรเงี้ยฮะเขาก็แปลกใจทำไมก็มีชื่อติดทีมชาติอยู่อะไรเงี้ยเล่นเมืองทองเลยทำไมไม่มีอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็แปลกใจก็เลยแบบก็ผมก็ไม่รู้กันผมก็รออยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยพอได้ปุ๊บใส่ปั๊บแมตช์แรกเลยใช่แล้วจริงๆผมกับเกษตรครับครับจริงๆผมไม่ใส่หรอกจะไม่ใส่คือผมอยากได้รองเท้าก็คือจริงถ้ามีรองเท้าที่แบบรองเท้านักเตะระดับโลกเงี้ยที่เขาเคยใส่เคยใช้แล้วเนี่ยเราจะแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบดูดีมากที่ขลังมากที่แบบชอบมากเพราะว่ามันเป็นรองเท้าแมตวอนเขาเรียกว่าแมตวอนที่ซึ่งมีหลายคนที่เล่นรองเท้าเขาจะประมูลมาอะไรเงี้ยครับเป็นซึ่งราคาสูงมากแต่เราได้รองเท้าล็อบบี้ฟาวเลอร์มาเงี้ยเราก็อยากเก็บไว้แต่เขาบอกว่าถ้าไม่ใส่กิฟต์มีแบ็คเขาบอกเอาคืนให้เขาไปตอนแรกผมให้เขาจะให้เขาเซ็นให้เขาเซ็นให้ด้วยซ้ำเขาบอกไม่เซ็นนะบอกเขาบอกถ้าไม่ใส่เอาคืนนะอะไรเงี้ยก็เลยต้องใส่ลงไปเล่นเลยมอเกษตรศาสตร์จะเห็นว่าเล่นไม่ออกเล่นไม่ออกครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นรองเท้าที่เป็นหนังและนิ่มมากซึ่งผมไม่ชอบรองเท้าที่เป็นหนังสังเกตได้เลยว่ารองเท้าผมไม่มีเป็นหนังเลยสักครั้งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์คู่นี้คู่แจ้งเกิดเลยชอบมากนี่แหละครับก็ที่ติดเอเชียนเกมครั้งแรกก็คู่นี้ครับที่เล่นให้ตำรวจงั้นก็หมายความว่าไอ้คู่นี้เป็นคู่ที่ความสนใจมากที่สุดใช่ไหมแล้วชอบมากครับยังนี่มี PUFC อยู่เลยตำรวจอยู่เลย
และนี่ครับคุณผู้ชมคือตัวอย่างของจักรพันธ์พรสายในตอนต่อๆไปนะฮะคุณผู้ชมก็ตามติดได้ทางเว็บไซต์เมืองทองทีวีของเรานี่แหละครับหรือถ้าอยากจะชมแบบเต็มอิ่มเลยก็รอชมได้ที่ทาง True Vision สยามกีฬาทีวี69ในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับเวลา 11:00 นฮะคุณจะได้พบกับการพูดคุยกับจักรพันธ์พรสายแบบถึงกึ่นเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆตั้งแต่การเริ่มเล่นฟุตบอลจนถึงการติดทีมชาติไทยในปัจจุบันนะฮะและก็รวมไปถึงการเยี่ยมชมห้องพักของบอลจักรพันธ์พรสายและก็รถสุดหรูนะฮะที่จะตัวภาคภูมิใจนำเสนอครับใช่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 หลายคนเขาบอกว่าเนื่องจากว่าตัวเล็กครับมันต้องกินแคลเซียมกินวิตามินอะไรเพิ่มนะอย่างไปเจอกวินเขาจะมีแคลเซียมเพิ่มฮะโอ้ถ้าผมกินก็คงไม่ทันแล้วครับ มันได้แค่นี้ครับแล้วถึงสตาร์ทไปใช่ไหมครับอายเขาไหมดีกรีก็ไม่มีเลยอายครับก็พี่ยงครับชายยงขำเปี่ยมก็ถามว่าจบที่ไหนมาอะไรเงี้ยบอกโรงเรียนบึงการครับฮะที่ไหนนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบฮะที่ไหนเหรออะไรเงี้ยครับก็บอกโรงเรียนบึงการครับที่บ้านที่หนองคายครับตอนที่ไปทีมชาติแรกรู้สึกยังไงครับแรกเหรอครับก็เจอทีมชาติทุกคนนั่งเต็มเลยใช่ก็แบบมันเหมือนที่เราคิดไว้ฝันไว้ครับว่าทีมชาติอะไรเงี้ยต้องแบบมีผู้เล่นที่เก่งที่ดีแล้วก็ซึ่งแล้วเขาก็มีประสบการณ์มาเขาติดมาทุกชุดเยาวชนอะไรเงี้ยแต่เราเข้าไปใหม่ก็ตื่นเต้นครับรู้สึกแบบเขินอยู่เหมือนกันอายเหมือนกันว่าเราเด็กบ้านนอกอะไรเงี้ยเพิ่งเล่นบอลมาอะไรเงี้ยครับตกลงคือผมที่คิดใช่ไหมที่คิดมันเป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมอย่างนั้นขอได้ไหมเราจะทำให้เราประทับให้เรารักกันได้นานถึงจนวัน